ด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะได้ร่วมอภิปรายการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมเป็นธรรมทั่วหน้าที่โรงแรมหันษาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมเป็นธรรมทั่วหน้ารวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนตาบอดในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาโดยมีผู้แทนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมกว่า800คนและช่องทางออนไลน์อีกกว่า500คนโดยที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้พิการทางสายตาตกเป็นเหยื่อหลอกลวงแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส่วนการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายก็เป็นไปอย่างยากลำบากจึงควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มคนร้ายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อกับผู้อื่นส่วนการช่วยเหลือทางกฎหมายเห็นควรบูรณาการระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีตกเป็นเหยื่อและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตามากขึ้นและสร้างระบบต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตส่วนบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางต่างๆ